สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่นิวข่าวดึกสุดสัปดาห์กับผมประวันสิริอิสระนันท์ครับคุณผู้ชมครับสัปดาห์นี้เรามาคุยกันเรื่องราวของปากท้องกันหน่อยนะครับเรื่องราวของเศรษฐกิจถ้าดูตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยเศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจไทยก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่มีหลากหลายเรื่องราวทั้งปัจจัยภายนอกภายในนะครับต่างประเทศก็มีเรื่องของก่อการร้ายนะครับบ้านเราก็มีภัยแล้งแล้วก็ส่งผลต่อเนื่องกันเศรษฐกิจจีนก็ส่งผลกระทบต่อภาคส่งออกของเราค่อนข้างชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นในปีนี้แหละครับ2559ทิศทางของเศรษฐกิจที่ทั่วโลกก็ไม่ดีเช่นเดียวกันแล้วเราจะเดินไปในทางไหนนะครับจะมีโอกาสฟื้นตัวได้มากน้อยแค่ไหนนะครับราคาสินค้าเกษตรต่างๆนะครับเรื่องราวของปัจจัยภายนอกเปิดมาก็เจอสถานการณ์ในตะวันออกกลางนะครับเจอการทดลองระเบิดนิวเคลียร์ระเบิดไฮโดรเจนของเกาหลีเหนือแล้วก็ตลาดหุ้นจีนก็ตกดิ่งหนักแล้วครับต้องมีการใช้เซอร์กิตเบรกเกอร์เม็ดเงินก็ไหลออกจากตลาดทุนบ้านเราเช่นเดียวกันนะครับเพราะในสัปดาห์นี้มาคุยกันหน่อยนะครับว่าเรื่องราวเหล่านี้ทั้งหมดจะกระทบกับคุณผู้ชมกระทบกับเศรษฐกิจไทยมากน้อยแค่ไหนนะครับวันนี้มาคุยกับผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์ผลวิชัยครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับวันนี้นอกเหนือจากจะคุยกับอาจารย์เรื่องของเศรษฐกิจแล้วในช่วงท้ายเดี๋ยวต้องคุยกันนิดหน่อยถามนิดหน่อยเรื่องของสลากนิดหน่อยนิดหน่อยนะคุณกองสลากนะครับเนื่องจากอาจารย์ก็เป็นโฆษกอยู่นะครับเอาเรื่องเศรษฐกิจก่อนเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยถ้าดูภาพรวมต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีที่แล้วรัฐบาลก็พยายามกระตุ้นต่อเนื่องนะฮะหลากหลายมาตรการตั้งแต่กลางปีก็มีกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์พอปลายปีก็มีช็อปช่วยชาติอันนี้ที่เห็นชัดเจนอย่างช็อปช่วยชาติปลายปีนี่น่าจะช่วยได้เยอะไหมฮะช่วยเยอะไหมเนี่ยก็ต้องบอกว่าเยอะนะครับคือใช้สิทธิ์ไหมใช่ครับคือผมก็ไม่ได้คิดจะใช้สิทธิ์นะเพราะเขามีเราก็รักษาสิทธิ์นะก็ใช้คือพอใช้เนี่ยก็เพลินเนี่ยคือพอใช้มันก็เพลินคือมันถูกกระตุ้นให้ใช้มันก็เพลินแล้วก็ตอนแรกก็กะว่าจะใช้ไม่ค่อยเยอะแต่ตอนหลังก็ใช้เต็มที่เลยเพราะนั้นจะสังเกตเห็นนะครับว่าสิ่งแบบนี้มันเกิดขึ้นตอนที่มหาลัยค้าไทยเนี่ยเราสำรวจโพลของการใช้จ่ายในช่วงปีใหม่เราก็พบว่าการใช้จ่ายในช่วงปีใหม่น่าจะหมุนเวียนสะพัดประมาณ125,000ล้านบาทโดยประมาณเนาะแต่พอเราไปประเมินอีกครั้งหนึ่งเนี่ยหลังจากปีใหม่นะครับผ่านช็อปช่วยชาติมาพบว่าเงินมันจะสะพัดประมาณ 140,000 ล้านบาทคือเพิ่มขึ้นประมาณ 14,000 ล้านบาทโดยประมาณนะครับแล้วก็เป็นส่วนของการไปช็อปช่วยชาตินี่แหละนะครับก็คือเดิมเนี่ยวางแผนไว้เท่าไหร่ใช้เพิ่มไปเนี่ย 10,000 ล้านบาทโอ้บวกไป 10,000 ล้านบาทแต่เกี่ยวพันกับช็อปช่วยชาติทั้งหมดเนี่ยคือวางแผนไว้เดิมแล้วก็ได้สิทธิ์ไปด้วยเนี่ยประมาณ17,000 อ๋อคนที่คิดไว้จะต้องซื้ออยู่แล้วคิดไว้อยู่แล้วใช่เพราะเนี่ยช็อปช่วยชาติเนี่ยก็จะช่วยกระตุกกระตุ้นให้คนควักเงินในกระเป๋ามารวมๆมากขึ้นเนี่ย 10,000 ล้านบาทมันถามว่าช่วยไม่ช่วยกระตุกเศรษฐกิจขึ้นมาหน่อยครับความรู้สึกดีเลยแต่ปีนี้เนี่ยเปิดมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทั้งภายนอกภายในนะภายนอกก็มีโอ้โหตะวันออกกลางก็เปิดมาก็ซาอุอิหร่านเลยแล้วก็มาเจอตลาดหุ้นจีนก็ตกแล้วก็มาเจอเกาหลีเหนือทดลองนิวเคลียร์อีกโอ้เหมือนดูหนังเลยนะ คือเพิ่งหัวเราะไปโยกๆแล้วแบบปรากฏแบบเปลี่ยนซีนใหม่ที่เปิดมาร้องไห้ทันทีต้องบอกว่าเหตุการณ์ในช่วงต้นปีเนี่ยค่อนข้างจะหนักนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่เปลี่ยนแปลงมุมมองได้เยอะก็คือหุ้นจีนตกนะครับมีเหตุการณ์ไม่สงบระหว่างซาอุดีอาระเบียกับอิหร่านเกาหลีเหนือก็ไปทดลองอาวุธนะครับระเบิดต่างๆเนี่ยมันเลยทำให้ความผันผวนเกิดขึ้นง่ายน้ำมันก็ตกอีกนะครับต่ำกว่า $35 ต่อบาร์เรลต้องบอกว่าเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่ไม่ธรรมดานะครับ มีนัยยะมากที่อาจจะเปลี่ยนมุมมองให้สีไทยเนี่ยเดิมรัฐบาลอยากจะให้โตสูงๆนะครับใกล้เคียง 4% ให้ได้นะครับ 3.5 ถึง 4ตอนนี้ก็อาจจะมองว่าเผลอๆอาจจะไม่เป็นแบบนั้นก็ได้อาจจะต่ำกว่า 3.5 ก็ได้เหตุการณ์ครั้งนี้จะต้องตามอย่างใกล้ชิดนะเพราะนั้นต้องอัปเดตหมายถึงเหตุการณ์ไหนครับเหตุการณ์จีนนี่แหละเหตุการณ์จีนนี่แหละฮะสถานการณ์จีนสถานการณ์หุ้นตกทั่วโลกแล้วมันตกทั่วโลกต้องอัปเดตทุกสัปดาห์แล้วกันนะในช่วงเดือน2เดือนเนี่ยถือว่าเป็นเหตุการณ์สำคัญคือถ้าเราเปรียบเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยเศรษฐกิจจีนก็รุ่มรุนดอนมาโดยตลอดนะมันส่งผลตั้งแต่ภาพรวมปีที่แล้วให้เห็นชัดยังไงบ้างเปลี่ยนใหม่เนื้อสมมติว่าคนที่เคยรูปร่างท้วมๆน้ำหนักประมาณเกือบ100เนี่ยลงมาเหลือ80 90แล้วโอ้โหเคดีนะคุณกำลังที่จะมีหุ่นที่กำลังกำยำแต่ถ้าลดลงเหลือ50แล้วสงสัยเป็นโรคหรือเปล่าผมเลยพูดแบบนี้ครับเราพูดถึงว่าสถานการณ์นี้เนี่ยสถานการณ์ที่กำลังย่อลงมาต่ำเกินความจำเป็นเช่นน้ำมันเนี่ยไม่มีใครคิดว่าจะต่ำกว่า40มันไม่ควรต่ำกว่า40แต่ตอนนี้หลุด35ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในตลาดสหรัฐน้ำมันต่ำเกินไปนะครับจนทำให้รู้สึกว่าคนไม่ใช้น้ำมันหรือไงหรือมันเกิดอะไรขึ้นคนที่เคยถือหุ้นพลังงานรวยๆอยู่เนี่ยพอน้ำมันตกราคาหุ้นก็ตกก็จนรู้สึกจนทันทีคนใช้รถยังสงสัยเลยทำไมน้ำมันถูกใช่มันเกิดทั้งโลกนะเหตุการณ์นี้มันไม่ใช่เฉพาะไทยนะมันเกิดทั้งโลกเพราะนั้นเนี่ยไอ้ความมั่งคั่งของคนผ่านตลาดหุ้นเนี่ยมันจะซึม
แต่ว่าคนใช้รถใช้ถนนอาจจะรู้สึกมีความสุขแต่บรรยากาศซึมๆแบบนี้มันจะเป็นเรื่องที่น่ากังวลอันที่สองเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับว่าหุ้นมันตกหุ้นสหรัฐเนี่ยดาวโจนเรานึกไม่ถึงว่าจะหลุด 16,500 จุดมันเป็นระดับจิตวิทยาหุ้นเยอรมันนะครับต่ำกว่า 10,000 จุดนะครับหุ้นจีนเนี่ยกำลังทดสอบถ้าต่ำกว่า 3,000 จุดก็ถือว่าเหนื่อยเพราะเนี่ยพอหุ้นตกเนี่ยมันจะเป็นสถานการณ์ที่ตกในระดับที่ต่ำเกินไปพร้อมๆกับนะครับตัวราคาพืชผลทางการเกษตรมันก็ต่ำมากเช่นราคายางพาราเพราะนั้นบรรยากาศแบบนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นบรรยากาศที่ถือว่าดูแล้วไม่ค่อยดีที่บอกถึงว่าต่ำแบบนี้ถึงไม่ค่อยดีเพราะมันต่ำกว่าระดับจิตวิทยาที่คนรู้สึกว่ามันเป็นเหตุปกติคือหมายความว่าปัจจัยภายนอกเนี่ยกลายเป็นปัจจัยหลักแล้วนะฮะที่น่าจะส่งผลกระทบกับเราในปีนี้ถามว่าปัจจัยภายนอกทำไมถึงเป็นปัจจัยหลักข้อแรกก็คือว่าตอนนี้ทุกคนเกี่ยวพันกับทั้งโลกหมดเลยเช่นจังหวัดบางจังหวัดที่เป็นจังหวัดท่องเที่ยวถ้าสีโลกไม่ดีเนี่ยนักท่องเที่ยวจะระวังไม่กล้ามาแต่ตอนนี้ท่องเที่ยวเราถือว่ายังใช้ได้นะครับแต่ว่าสิ่งสำคัญคือตอนนี้เนี่ยคนไทยทั้งประเทศเนี่ยผูกพันกับตลาดโลกชัดๆเพราะข้าวจะถูกจะแพงโลกเขากำหนดยางจะถูกจะแพงเนี่ยโลกเขากำหนดก็เป็นสินค้าเกษตรโลกกำหนดน้ำมันก็โลกกำหนดเพราะนั้นคำถามสำคัญคือปีนี้มันน่าจะเหมือนกับบรรยากาศปีแล้วที่ทั้งประเทศบอกว่าขายของไม่ค่อยได้เพราะว่าราคาสินค้าเกษตรมันตกพอราคาสินค้าเกษตรตกเกษตรกรก็จะไม่มีเงินในกระเป๋าเกษตรกรเนี่ยจะเป็นคนที่ซื้อของในจังหวัดต่างๆเพราะเศรษฐกิจมันจะดูอาการที่ไม่ค่อยสดใสในช่วงเนี้ยที่เศรษฐกิจโลกซึมๆราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำทั้งโลกก็จะเป็นแบบนี้ครับครับอีกปัจจัยคืออย่างปีที่แล้วเนี่ยเรามีเรื่องของก่อการร้ายในฝรั่งเศสนะครับปีนี้ยังไม่มีซึ่งไม่ทราบว่าจะมีหรือเปล่านี่นะครับก็ไม่อยากให้มีกันแต่ว่าถ้ามีที่เห็นชัดๆก็คือซาอุอิหร่านในตะวันออกกลางสิ่งเหล่านี้ส่งผลเยอะไหมครับอาจารย์คือถ้าเชื่อมกับตะวันออกกลางเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องของที่มองเฉพาะจุดเฉพาะบริเวณนะครับไม่ได้มีภาพข่าวในต่างประเทศที่มีเหตุการณ์บานปลายรุนแรงจะคล้ายๆกับกรณีของรัสเซียกับตุรกีซึ่งหนักกว่าด้วยซ้ำไปกรณีรัสเซียตุรกีเนี่ยยิงเครื่องบินตกอ่ะนะครับอันนี้เป็นเรื่องของการทหารแต่กรณีของอิหร่านกับซาอุเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของการพิพากษาตัดสินในเชิงของความสัมพันธ์แล้วก็มีชาติอื่นๆเข้ามาผสมโรงแบบนั้นนะแต่ว่าแต่กรณีของรัสเซียกับตุรกีในปลายปีเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่มันเป็นปฏิบัติการทางการอาหารซึ่งมันมีความสุ่มเสี่ยงมากกว่าเพราะนั้นเนี่ยสถานการณ์ต่างๆเนี่ยมันยังเป็นอะไรที่คุมอยู่ในบริเวณยังไม่มีผลมากนักนะครับกรณีของเกาหลีเหนือก็ไม่มีอาการตอบโต้จากนานาชาติรุนแรงสังเกตว่าทุกคนเนี่ยพยายามไม่ให้เกิดปัญหาบานปลายเพราะถ้าปัญหาบานปลายเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นปัญหาต่อสิ่งโลกแต่เรื่องการก่อร้ายไม่ใช่งั้นสังเกตนะครับการเข้าดาวในช่วงปีใหม่ของทุกประเทศเนี่ยกองกำลังตำรวจหรือฝ่ายความมั่นคงเนี่ยเขาคุมบริเวณทุกประเทศมาเลย คือเขาพยายามที่จะดูแลความมั่นคงปลอดภัยเพราะความกังวลยังมีอยู่เหตุการณ์เรื่องของการก่อร้ายเป็นเรื่องที่คาดเดายากเราหวังว่าไม่มีฮะแต่ว่ายังเป็นเหตุการณ์ที่หลายคนยังไม่ไว้วางใจก็เป็นเรื่องจิตวิทยาด้วยบางส่วนใช่ครับนะครับอีกเรื่องคือปีแล้วเฟดขึ้นดอกเบี้ยโอ้อันนี้เป็นยังไงถ้าเทียบกับฟันโฟลว์ที่จะเกิดขึ้นในปีนี้คือเฟดขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยมองในเชิงหลักของผู้วางนโยบายเนี่ยดอกเบี้ยขาขึ้นแสดงว่าเศรษฐกิจดีขึ้นแล้วแสดงว่าเฟดมั่นใจว่าขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยฟื้นตัวแล้วฟื้นแล้วครับและน่าจะเป็นผลดีกับเศรษฐกิจโลกเพราะว่าถ้าเฟดขึ้นดอกเบี้ยแล้วโลกมีอาการย่ำแย่เนี่ยสหรัฐจะพังไปด้วยแสดงว่าเฟดตัดสินใจเลยว่าโลกเนี่ยพร้อมจะเป็นดอกเบี้ยขาขึ้นเพราะนั้นอ่ะล่ะเราก็มองในมิตินี้คือแสดงว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยควรจะปรับตัวดีขึ้นภายใต้ข้อมูลณวันนั้นนะครับที่เฟดขึ้นดอกเบี้ยถามว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรก็คือ1ดอลลาร์แพงซึ่งเป็นอยู่แล้วดอลลาร์แข็งนะครับค่าเงินแต่ละประเทศที่อ่อนลงหมดเลยแล้วก็เฟดก็บอกว่าในปีนี้นะครับต้นปีเนี่ยหรือภายในปีนี้อาจจะมีการขึ้นดอกเบี้ย4ครั้งเพราะดอกเบี้ยสหรัฐจะขึ้นอีก 0.5 ถึง 1% ได้นะครับครับซึ่งแน่นอนว่าจะทำให้คนเนี่ยรู้สึกว่าไปลงทุนในสหรัฐฟังในสหรัฐดอกเบี้ยจะดีขึ้นเงินจะวิ่งไปที่สหรัฐหมดเลยเงินที่อยู่ในเอเชียก็จะไหลกลับไปก็จะค่อยๆถอยออกไปเดี๋ยวเพราะตลาดหุ้นถ้ามันไม่มั่นคงปั๊บก็จะวิ่งไปแล้วก็ไปทำอะไรดีตอนนี้หุ้นสหรัฐก็ยังไม่ค่อยเด่นก็เอาไปถือดอลลาร์กับถือทองคำครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าถามว่าดอลลาร์จะแข็งมั้ยแข็งครับเพราะนั้นก็จะทำให้แนวโน้มของบาทเนี่ยอาจจะมีอาการของระยะปานกลางคืออ่อนค่าไป36.5 ถึง 37 ได้แต่ตอนนี้บาทอาจจะดูนิ่งๆนะเพราะว่าเงินมันวิ่งเข้าวิ่งออกอยู่ก็จะมีแนวโน้มยาวก็คือค่อยๆอ่อนน่าจะเป็นอย่างนั้นครับช่วงประมาณต้นปีไปถึงประมาณกลางปีเนี่ยไตรมาส3เนี่ยประมาณเนี้ยบาทจะน่าจะมีอาการอ่อนแต่ว่าพอสิ้นปีเนี่ยถ้าเศรษฐกิจดีขึ้นมีเงินจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทยจะการลงทุนเมกะโปรเจกต์เนี่ยนะครับก็ได้จะกลับมาแข็งอีกเล็กน้อยใกล้เคียง 36.5 อย่างนี้หมายความว่าจะพาเม็ดเงินในตลาดหุ้นออกไปด้วยมั้ยฮะก็คิดว่าออกนะครับคิดว่าออกในยะแรกนะครับคิดว่าออกในยะแรกตอนนี้คือมันออกไปหมดอยู่แล้วครับทั้งโลกเนี่ยตอนนี้พยายามที่จะประคองเรื่องของหุ้นไม่ให้ถือหุ้นมากนักเพราะมีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นโดยภาพเนี่ยจะมีการออกนะครับเงินจะออกไปต่างประเทศจากตลาดหุ้นโดยส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้ามองแนวโน้มใหญ่แนวโน้มลงถูกไหมครับปีนี้ของตลาดหุ้นตลาดทุนต่างๆ
ในระยะแรกเนี่ยในช่วงไตรมาสที่1เนี่ยน่าเป็นไซด์เวย์ดาวน์นะครับครับไซด์เวย์ดาวน์ก็คือน่าจะค่อยๆปรับลงแต่ว่าถ้ารัฐบาลกระตุ้นเศรษฐกิจให้ดีขึ้นเนี่ยก็อาจจะถูกประคองแล้วค่อยๆดีขึ้นในระยะยาวเพราะหุ้นหลายตัวเกี่ยวพันกับนโยบายของรัฐให้กับโปรเจกต์ครับนะครับโดยเฉพาะหุ้นก่อสร้างหุ้นเกี่ยวกับการสื่อสารเนี่ยที่รองรับ 4G เพราะฉะนั้นหุ้นไทยก็จะวิ่งภายใต้ของนักลงทุนต่างประเทศก็จะมาซื้อบ้างนักลงทุนไทยสถาบันต่างๆก็จะซื้อแต่ระยะแรกเนี่ยเงินมันจะออกครับแต่ระยะหลังเนี่ยนักลงทุนไทยน่าจะเข้ามาซื้อครับทิศทางราคาน้ำมันแหละครับหลายคนยังไม่ได้คำตอบที่ชัดเจนว่าทำไมน้ำมันถูกขนาดนี้อาจารย์ผมว่ามันมี2มุมนะมุมที่1เนี่ยการประหยัดพลังงานมันเกิดขึ้นทั้งโลกอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานน้อยลงเนี่ยมันเกิดขึ้นนะครับผมว่าอันนี้เป็นเทรนด์เพราะว่าตอนนี้ทุกคนพูดถึงรถเนี่ยรถใช้ไฟฟ้าหมดแล้วครับเพราะนั้นเนี่ยผมคิดว่านี่กันที่แรกอันที่1เนี่ยอันที่2เนี่ยต้องยอมรับว่าข้อที่จริงก็คือเศรษฐกิจโลกมันซึมจีนเป็นประเทศหลักที่ใช้น้ำมันเยอะญี่ปุ่นเป็นประเทศหลัก2ประเทศเนี่ยเศรษฐกิจยังไม่ค่อยดีอุปสงค์ก็ลดลงใช่ครับอันที่3เป็นข่าวลือซึ่งอาจจะเป็นไปได้นะครับก็คือว่าซาอุหรือว่าโอเปกเนี่ยก็ปั๊มน้ำมันออกมาเรื่อยๆเพราะน้ำมันย่อเนี่ยเขาต้องการเงินไปพัฒนาประเทศเขาเลยปั๊มน้ำมันออกมาเยอะครับแล้วการปั๊มน้ำมันออกมาเยอะๆเนี่ยมันเลยทำให้ราคาตกเพราะโอเวอร์ซัพพลายและก็เป็นเรื่องที่เขาก็รู้สึกดีนะเพราะว่าถ้าน้ำมันแพงเนี่ยคนจะใช้อุปกรณ์ทดแทนน้ำมันหมดเลยรถไฟฟ้ามันจะเกิดขึ้นเยอะนะครับคนจะประหยัดน้ำมันเยอะไอเอทานอลต่างๆใช่เพราะฉะนั้นเขาก็ต้องประคองน้ำมันต่ำแล้วเขาก็สกัดกั้นเชลออยล์เชลแก๊สเพราะเชลออยล์เชลแก๊สจะเข้ามามีบทบาทที่จะมาทดแทนน้ำมันจากโอเปกเพราะฉะนั้นถ้าเขากดราคาน้ำมันต่ำกว่า40เนี่ยเชลออยล์เชลแก๊สจะไม่เกิดผมเชื่อว่ามีหลายอย่างผสมกันแล้วทิศทางภาพรวมในปีนี้น้ำมันจะน้ำมันก็น่าจะประมาณนี้แหละครับผมว่าป้วนเปี้ยนอยู่ประมาณ40แหละ40ดอลลาร์ต่อบาร์เรลก็คือคนไทยก็ใช้น้ำมันประมาณนี้แหละแต่ว่าไม่ใช่น้ำมันถูกก็อย่าเร่งใช้นะประหยัดด้วยเหมือนกันนะครับก็ต้องประหยัดกันอยู่ต้องประหยัดกันอยู่ต้องรณรงค์ให้มีการประหยัดแต่ว่าน้ำมันจะไม่ได้สูงมากครับระดับประมาณนี้นะปีนี้ครับกับคุณผู้ชมครับช่วงแรกเราคุยกันถึงภาพรวมของปัจจัยภายนอกกันเรียบร้อยแล้วนะครับช่วงหน้าเรากลับมาเจาะลึกเนี่ยแล้วเศรษฐกิจไทยเนี่ยที่กำลังพึ่งพาปัจจัยต่างๆเหล่านี้อยู่แล้วปัจจัยเราเองก็สมทบเข้ามาอีกนะครับเรื่องของทางการเกษตรเรื่องของภัยแล้งต่างๆจะหนักหนามากน้อยแค่ไหนช่วงหน้ากลับมาคุยกันครับกลับมาสู่นิวข่าวดึกสุดสัปดาห์นะครับสัปดาห์นี้เรานั่งคุยกันอยู่เรื่องราวของเศรษฐกิจนะครับคุยกับอาจารย์ธนวัฒน์ผลวิชัยอยู่นะครับเมื่อสักครู่นี้คุยเรื่องปัจจัยภายนอกที่จะส่งผลกระทบต่อปีนี้ไปแล้วถ้ากลับมาดูประเทศไทยของเราเองเนี่ยปีนี้แน่นอนภัยแล้งมาพืชผลทางการเกษตรราคาตกต่ำยางพารากำลังแย่มันจะสมทบหนักไปแค่ไหนฮะคือต้องบอกก่อนว่าเวลาเศรษฐกิจดีไม่ดีเนี่ยนะครับมันก็จะต้องดูว่าเครื่องจักรที่รองนายกเศรษฐกิจมักจะพูดประจำเนี่ยมันเป็นไงบ้างก็คือเครื่องจักรแรกคือคนจับใจให้สอยไหมบริโภคไหมบรรยากาศที่เราเห็นคือชอบช่วยชาติเนี่ยมันเป็นบรรยากาศที่คนไทยเนี่ยพร้อมใจกันควักกระเป๋าซื้อคือคักเลยทั้งประเทศนะครับเพราะแสดงว่าคนไทยเนี่ยมีตังค์แต่ไม่กล้าใช้เพราะฉะนั้นถ้าสมมติรัฐบาลสามารถทำให้ความเชื่อมั่นเนี่ยปรับตัวดีขึ้นได้เนี่ยคนก็จะจับใจให้สอยถ้าถูกที่ถูกทางนโยบายถูกที่ถูกทางเนี่ยคนเนี่ยพร้อมใช้ถ้ามั่นใจสถานการณ์ตอนนี้ความเชื่อมั่นผู้บริโภคเนี่ยปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง3เดือนถ้าสถานการณ์โลกเนี่ยมันไม่ได้บั่นทอนความเชื่อมั่นผู้บริโภคเนี่ยนะครับเพราะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามกรากุมภาเนี่ยทิศทางโลกจะเป็นไงความเชื่อมั่นที่มหาลัยหอการค้าไทยได้ทำการสำรวจความเชื่อมั่นผู้บริโภคเนี่ยยังปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องถ้าความเชื่อมั่นค่อยๆดีขึ้นนะครับอย่างต่อเนื่องเป็นเดือนที่4 5 6 7เนี่ยแล้วรัฐบาลมีนโยบายในการหมุนเงินเข้ามาในระบบเศรษฐกิจเยอะเนี่ยบอกว่าการบริโภคน่าจะเดินหน้าได้อันที่2คือการลงทุนการลงทุนเนี่ยต้องแยกประเด็นเลยว่ารัฐลงทุนแน่ไม่กับโปรเจกต์จะเกิดขึ้นปีหลังเอกชนน่าจะลงทุน 4Gพอประมูลเยอะนี่ถึงประมูลมาได้ทีวีดิจิตอลก็คงจะลงทุนต่อนะรายการก็ต่อขยับใช่ไหมนิวก็ลงทุนต่อใช่ไหมเป็นที่รู้กันนะยิ้มแย้มแจ่มใสขนาดนี้เนี่ยนะแล้วก็ต่อมาเนี่ยก็คือเคสีพิเศษตามแนวชายแดนรัฐบาลก็พยายามเคลื่อนอยู่ AEC ก็เปิดอยู่เพราะฉะนั้นถ้าสิ่งโลกบรรยากาศโอเคเนี่ยการลงทุนเอกชนกับรัฐเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะยิ่งเรามีคณะกรรมการประชารัฐเห็นไหมที่รัฐเอกชนร่วมกันเขาก็จะช่วยกันคิดแหละครับว่าจะเคลื่อนการลงทุนการจับใจให้สอยอย่างไรเพราะนั้นถ้าการลงทุนเริ่มเดินหน้าแต่อาจจะคึกคักในช่วงของครึ่งปีหลังครึ่งปีแรกอาจจะเริ่มบ้างเนี่ยนะครับต่อมาการใช้จ่ายรัฐบาลคิดว่ารัฐใช้เยอะไหมเต็มที่เต็มที่ไม่ขาดโปรเจกต์นี่เครื่องจักรที่3นะเพราะนั้นเดินน่าจะเดินหน้าขึ้นหมดอันที่4คือเรื่องเกี่ยวกับการส่งออกและการท่องเที่ยวส่งออกจะหนักใช่ไหมหลายคนบอกว่าปีนี้ตั้งใจจะบวกให้ได้เอกชนบอกเอาบวก2ก็แล้วกันรัฐบาลบอกว่าบวก5ได้ไหม
ถ้าเศรษฐกิจโลกแบบนี้เนี่ยบวก5อาจจะเหนื่อยนะแต่บวก2ไว้ก่อนจีนเขาก็แย่เราก็แย่ไปด้วยนะครับแต่ว่าท่องเที่ยวเนี่ยยังดูสดใสครับถ้าไม่มีอะไรปวดโลกมากเนี่ยนักท่องเที่ยวจะมาแบบคึกคักปีแล้วเนี่ยได้เกือบ30ล้านคนปีนี้น่า32ล้านคนยังเป็นพระเอกอยู่ยังเป็นพระเอกอยู่ครับเงินจากการท่องเที่ยวเนี่ยน่าจะบวกเข้ามาประมาณแสนล้านเพราะว่าปีแล้วเนี่ยอาจจะมา 1.3 ล้านล้านบาทครับปีนี้อาจจะมา 1.4 1.5 ล้านล้านบาทครับเม็ดเงินจากการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวเข้ามามากขึ้นคนใช้จ่ายมากขึ้นเนี่ยจะประมาณแสนล้านบาทบวกไปก่อนนะแสนล้านบวกละตอนนี้มีการลงทุนของภาครัฐที่เป็นงบประมาณที่ใช้เงินลงทุน 400,000 ล้านครับแล้วก็มีเมกะโปรเจกต์มี PPP ที่จะดึงจีนดึงญี่ปุ่นเข้ามาร่วมลงทุนเนี่ยผมว่าเงินเนี่ยมันน่าจะบวกเข้ามาในระบบเศรษฐกิจเนี่ยประมาณ 3-400,000 ล้านนี่บวกนะนะครับเงินจากการส่งออกที่เราน่าจะได้เนี่ยนะครับก็น่าจะบวกมา 2% บวกมา 2% เนี่ยก็บวกสักประมาณแสนกว่าล้านคือตั้งเป้าไว้ 2% ใช่มั้ยครับถ้า 2% ออกตัว 2% รัฐเนี่ยตั้งใจ5แต่เอกชนเนี่ยมองไว้ 2% ผมคิดน้อยๆเนี่ยเอาแค่ 2% ที่บวกเนี่ยนะครับก็น่าจะได้ประมาณแสนกว่าล้าน 200,000 ล้านบวกขึ้นแต่มันหายไปจาก 5% เหลือ 2% เนี่ยมันหายไป 3% หายไป 3% เนี่ยมันจะหายไปประมาณ 2-300,000 ล้านรัฐเนี่ยจําเป็นที่ต้องทํากิจกรรมเหล่านี้ให้มันเกิดขึ้นให้ได้ลงทุนให้มากขึ้นให้ได้ 2-300,000 ล้านหรือว่าก็ออกมาตรการกระตุ้นใช่มาต่อเนื่องใช่นั่นก็คือสิ่งที่รัฐบาลจะเป็นต้องทำแต่ตอนนี้เรามาพูดถึงเรื่องของภัยแล้งครับภัยแล้งเนี่ยถูกรวมในการประเมินเศรษฐกิจกันมาพอสมควรแล้วครับเพียงแต่ถ้าภัยแล้งมันเกิดหนักมากเนี่ยและเงินหายไปจากระบบเศรษฐกิจประมาณ 50,000 ถึงแสนล้านเนี่ยไอ้เงินเหล่านี้แหละที่รวมมาส่งออกที่ไม่ค่อยได้เต็มที่เนี่ยหายไป 2-300,000 ล้านเนี่ยรัฐต้องหาการกระตุ้นเพราะถ้าถามว่าสีไทยเนี่ยมีพื้นฐานของการอัดฉีดเงินเข้ามาในระบบเศรษฐกิจเนี่ยสุดที่นะผมเชื่อว่าประมาณ 400,000 ล้านสีไทยน่าจะโตได้ประมาณ 3% ถึง 3.5% เป็นอย่างน้อยแต่ว่าถ้าจะโตมากกว่านั้นเนี่ยอย่างที่บอกฮะไอ้เงินที่ส่งออกไม่ได้เงินที่ภัยแล้งเนี่ยบรรเทาถูกดึงออกไปเนี่ยต้องกระตุ้นให้เกิดขึ้นให้ได้ซึ่งหมายความว่าตอนนี้ปีนี้รัฐบาลก็ยังคงจำเป็นต้องออกมาตรการกระตุ้นเพิ่มเติมช็อปช่วยชาติเดิมแค่นั้นยังไม่พอต้องมีอีกเยอะใช่มั้ยฮะครับซึ่งช็อปช่วยชาติเนี่ยเอกชนก็กกร.นะฮะคณะกรรมการร่วมรัฐเอกชนเนี่ยก็มองว่าเป็นนโยบายที่ดีนะครับก็สนับสนุนให้รัฐเนี่ยถ้าทำได้ก็ทำนะเป็นเรื่องที่ดีมาแรงค้าไทยตอนเราประเมินเนี่ยเราพบว่าเงิน1บาทที่รัฐบาลใช้จ่ายจากการที่ให้คนเนี่ยมาขอคืนภาษีรายได้บุคคลธรรมดาเพราะว่าช็อปช่วยชาติที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยมันเพิ่มขึ้นประมาณ 14,000 ล้านบาทที่เราพูดถึงในช่วงปีใหม่นะครับเมื่อต้นเบรกแรกเนี่ยรัฐบาลจะสูญเสียรายได้จากภาษีประมาณ 3,000 ล้านทุก1บาทเนี่ยที่รัฐเนี่ยจ่ายคืนภาษีแต่รัฐบาลจะทำให้สิทธิ์เติบโตหมุนเวียน5เท่าอ๋อคุ้มค่าและก็5เท่าที่บอกเนี่ย 15,000 เนี่ยวัด 7% เนี่ยครับถูกมั้ยครับวัด 7% เนี่ยก็ได้ประมาณ 7,000 ล้านน่ะ 8,000 ล้านเพราะมันก็คุ้มอยู่แล้วคือรัฐบาลจะได้เงินบวกสุทธิเนี่ยประมาณ 5,000 ล้านเพราะมาตรการนี้เนี่ยเป็นมาตรการที่หนุนให้คนใช้จ่ายแล้วก็คนเข้าสู่ระบบแวดมากขึ้นแล้วก็จะมีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมากคือถ้ามันเทียบกับสัดส่วนกับ GDP นี่มันคิดเป็นประมาณเท่าไหร่ก็ต้องประมาณ 0.5 ถึง 1% ถ้าทุกหมื่นล้านที่กระตุ้นนะครับครับนะครับมันจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้เพราะนั้นเนี่ยถ้ารัฐบาลจะทำช็อปช่วยชาติเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเป็นการกระตุ้นในเทศกาลแต่ว่าอาจจะเป็นลักษณะของการสนับสนุนให้คนลดหย่อนภาษีได้มากขึ้นนะแล้วเข้าสู่ระบบภาษีนะครับเราจะเป็นเทศกาลด้วยแล้วก็จะขยายวงเงินเป็น 30,000 เงินก็จะได้สะพัดมากขึ้นก็ได้ผลบอยได้หลายอย่างแต่เราไม่ได้พูดถึงช็อปช่วยชาติอย่างเดียวนะแต่ก็จะพูดถึงเงินลงทุนของตำบลจังหวัดที่รัฐบาลมีมาตรการกระตุ้นอยู่เพียงแต่ไอ้งบตำบลที่5ล้านเนี่ยถ้าไปส่งเสริมให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอเนี่ยหรือทางด้านอบต.เนี่ยนะครับได้จัดสรรให้ตำบลนั้นเนี่ยสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานเช่นแหล่งน้ำถนนทางประปาหมู่บ้านจ้างงานในพื้นที่แล้วก็ใช้วัตถุดิบในพื้นที่เนี่ยผมคิดว่ามันจะทำให้เม็ดเงินหมุนเวียนครับตอนนี้เราเปิด AEC แล้วครับอาจารย์ AEC พอจะเสริมความแข็งแกร่งของเราได้บ้างไหมก็ต้องบอกว่า AEC เป็นภาพในระยะปานกลางนะครับครับแล้วก็ AEC เนี่ยต่างชาติและทุกคนก็มองว่าไทยน่าเป็นกึ่งกลางที่ดีจุดศูนย์กลางที่ดีในการที่จะมาลงทุนหรือว่ามาทำธุรกิจที่นี่นะครับแล้วก็เข้าไปสู่ตลาด AEC แต่ว่าบรรยากาศสีโลกที่มันยังไม่สดใสเนี่ยมันยังไม่เห็นผลเร็วแต่ AEC เนี่ยจะทำให้ประเทศในอาเซียนคึกคักเพราะนั้นการค้าชายแดนกับค้าอาเซียนเนี่ยถือว่าใช้ได้ครับเติบโตโดดเด่นถือว่าช่วยเศรษฐกิจแต่ว่ายังไม่ได้เห็นเนื้อเห็นหนังมากนะมากนะเพราะบรรยากาศโลกมันยังไม่ค่อยสดใสและคนก็ต้องการมองนโยบายของไทยที่ชัดเจนเกี่ยวกับทิศทางรัฐบาลว่าจะมีนโยบายสีอย่างไรแล้วก็เขาต้องการดูความชัดเจนต่างๆในอาเซียนด้วยเพราะฉะนั้นมันยังไม่เร็วแต่ในระยะปานกลางเนี่ยจะทำให้ไทยเด่นแน่ถ้าดูเป็นรายอุตสาหกรรมปีนี้เนี่ยอุตสาหกรรมไหนที่น่าจะเด่นน่าจะร่วงบ้างก็ถ้าเป็นอุตสาหกรรมเนี่ยคงต้องมองถึงตัวบริการเป็นหลักนะครับเพราะปีนี้เนี่ยภาคบริการจะเด่นมากเพราะจุดแรกเนี่ยเป็นปีที่นักท่องเที่ยวน่าจะมาเยอะเป็นปีแห่งการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีดิจิตอลเพราะนั้นเนี่ยธุรกิจเกี่ยวกับทางด้านนะท่องเที่ยวสุขภาพอนามัยนะครับเช่นสปา
ะครับโรงพยาบาลซึ่งเราเด่นอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในเรื่องของความสวยความงามเด่นอยู่แล้วธุรกิจเกี่ยวกับทางด้าน 4G โทรศัพท์มือถือเกี่ยวความเป็นดิจิตอลนะครับผมว่าถ้าปรับตัวดีๆเนี่ยพวกโทรศัพท์พวก 4G นะครับหรือพวกอินเทอร์เน็ตอีคอมเมิร์ซนะรวมผมรวมถึงดิจิตอลด้วยนะดิจิตอลทีวีเนี่ยถ้าสมมติจัดดีๆเนี่ย ก็น่าจะพอใช้ได้นะครับ นอกจากนั้นเนี่ยจะเป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการก่อสร้างเพราะว่ารัฐบาลจะลงทุนค่อนข้างเยอะนะครับในช่วงการก่อสร้างแล้วก็โลจิสติกจะเชื่อมโยงกับทางด้านการขนส่งคนขนส่งสินค้ารองรับ AC และรองรับการท่องเที่ยวอันนี้คือถือเป็นธุรกิจเด่นนะครับแต่ถ้าเป็นธุรกิจด้อยเนี่ยก็ต้องบอกว่าธุรกิจที่เกี่ยวกับหมวดของเกษตรธุรกิจที่ซื้อขายเกี่ยวกับสินค้าเกษตรนะครับหรือว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวเกษตรเองตรงๆที่เกี่ยวพันเช่นรถไถเดินตามเครื่องจักรกลเกษตรปุ๋ยเนี่ยอันนี้ไม่เด่นแล้วก็สินค้าที่ใช้แรงงานและไม่มีฝีมือนะครับเช่นประเภทสิ่งทอไร้ฝีมือเฟอร์นิเจอร์ไร้ฝีมือเครื่องหนังแบบนี้ประเภทที่ต้องแข่งกับพวกจีนพวกประเทศเพื่อนบ้านที่ใช้แรงงานที่มีต้นทุนต่ำกว่าเราแต่ว่าถ้าเป็นการใช้แรงงานมีฝีมือนะฮะเช่นสินค้าแฟชั่นหรือเฟอร์นิเจอร์ที่มีการออกแบบดีไซน์เสื้อผ้าตัดเย็บดีๆเนี่ยอันนี้ไทยใช้ได้ใช่ครับครับเพราะฉะนั้นสุดท้ายภาพรวมปีนี้ประเมินไว้เนี่ยโตกี่เปอร์เซ็นต์ครับเศรษฐกิจบ้านคือมาแรงค้าไทยเนี่ยเรามองไว้ 3.5-4 นะครับครับเรามองไว้เมื่อพฤศจิกายนแต่ว่าเรามองเป้าหมายเชิงท้าทายคือเราคุยหอนค้าไทยก่อนหอนค้าไทยเนี่ยออกปฏิญญาอุดรธานีแล้วบอกว่าจะช่วยภาครัฐแล้วก็จะเคลื่อนให้เศรษฐไทยในทุกภูมิภาคเนี่ยมีเงินหมุนเวียนซึ่งตอนนี้เราเริ่มประชุมแล้วก็จะมีกิจกรรมขับเคลื่อนนะครับก็อยากให้เศรษฐไทยเนี่ยโตไม่น้อยกว่า 4% ไว้มหาลัยก็เลยมองเป้าหมายท้าทายว่าก็จะช่วยเคลื่อนให้เศรษฐไทยเนี่ยโตได้4 เรามองกรอบ 3.5-4 ถ้าเอามองกลางๆเนี่ยคือเศรษฐกิจไทยควรจะโตใกล้เคียง 3.5% จากบรรยากาศสีโลกแบบนี้นะครับอันนี้คือภาพรวมเศรษฐกิจนะคะช่วงท้ายนี้ต้องมาคุยกันต่อนิดนึงเนื่องจากว่าในฐานะที่อาจารย์ก็เป็นโฆษกกองสลากครับตอนนี้ก็พยายามที่จะพัฒนาต่อเนื่องแล้วก็มีพยายามที่จะเข้าถึงผู้ค้ารายย่อยให้ได้มากขึ้นผลตอบรับล่าสุดเนี่ยน่าพอใจแค่ไหนคือความว่าน่าพอใจมันต้องแยกกันว่าการตอบรับโดยประชาชนเนี่ยน่าจะถือว่าน่าพอใจนะครับเพราะว่าเราทำให้สลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยสามารถขายได้ในราคา80 บาทครับนะครับต้องบอกว่าโดยส่วนใหญ่คือแผงต่างๆเนี่ยเขาก็จะขายในราคา80 บาทแต่ตอนนี้สิ่งที่เราได้เห็นก็คือพวกหวยชุดนี่ยังเกินยังมีอยู่หวยชุดนี้เกินราคาซึ่งแน่นอนว่าเราก็เจอปั๊บจับปุ๊บแล้วก็ต้องควบคุมนะฮะต้องควบคุมให้ได้อย่าจะรณรงค์ให้คนซื้อเนี่ยอย่าพยายามสับสนนะก็คือถ้าเขาขายเกินราคาอย่าซื้อเถอะแล้วเขาจะขายไม่ได้นะครับแต่ว่าสิ่งสำคัญคือเราก็ไม่นิ่งนอนใจนะฮะสิ่งที่สำคัญก็คือเรายังต้องแก้ไขปัญหาไปเรื่อยๆแต่ภาพที่หลายคนอาจจะบอกว่าไม่น่าพอใจและเราก็ยังไม่พอใจจริงๆคือคนขายเนี่ยเขาไม่ได้สลากคือคนลงทะเบียนเนี่ยคนขายเนี่ยมีประมาณ150,000 คนแต่สลากเนี่ยที่เราพิมพ์ไป50 ล้านฉบับคู่เนี่ยเราจัดสรรให้ได้คนขายได้แค่ประมาณ 40,000 คนถึงแม้ว่าเราจะกำหนดว่าคนละไม่เกินกี่เล่ม5เล่มก็ตามเพราะมันได้แค่นั้นแหละคนละ5เล่มเนี่ยได้แค่ 40,000 คนแต่คนลงทะเบียนเนี่ยเป็น 150,000 เนี่ยเราจำเป็นต้องพิมพ์สลากออกมาประมาณอีก1เท่าตัวได้ถึงได้กันครบเพราะเนี่ยตอนนี้เนี่ยเราจะค่อยๆพิมพ์สลากเติมเข้าไปในระบบนะครับเพื่อให้คนเนี่ยได้สลากมากขึ้นและคนขายจริงก็จะขายได้คนขายเก๊เนี่ยคือรับสลากเสร็จแล้วไปขายต่อแล้วไปปั่นราคาสูงเนี่ยคนเหล่านี้จะหมดไปเพราะฉะนั้นปีนี้เป็นปีการแก้ไขคือเอาปริมาณสลากให้เหมาะสมความต้องการจริงๆเพราะฉะนั้นคนละ5เล่มนี่คิดว่าเป็นอัตราที่ตอนนี้เหมาะแล้วยังหรือว่าไม่เหมาะครับยังไม่พอที่จริงเนี่ยคนขายจริงเนี่ยต้องการ10เล่มเพราะ10เล่มเนี่ยมันจะครบเลขครบชุดเลขท้าย3ตัวอะไรต่างๆจะครบเพราะนั้นเนี่ยเขาต้องการ10เล่มแต่ว่าเราจัดสรรได้แค่5เล่มขนาด5เล่มเนี่ยได้แค่ 40,000 คนถ้า10เล่มเนี่ยเหลือแค่ 20,000 คนทำไม่ได้จะมีคนที่ไม่ได้สลากอีกเยอะนะครับก็5เล่มก่อนเอาเป็น5เล่มเบื้องต้นก่อนครับแล้วเขาก็จะมีกระบวนการในการแก้ไขจัดสรรกันเองครับแล้วช่องทางการจองนะครับผ่านธนาคารกรุงไทยผ่าน ATM ผ่านอินเทอร์เน็ตต่างๆตอนนี้จะมีการขยับขยายยังไงคือแน่นอนว่าจริงๆแล้วเนี่ยระบบเนี่ยมันพออยู่แล้วนะครับที่กรุงไทยอย่างเดียวก็พอแต่ว่าประเด็นคือสลากเนี่ยเราพิมพ์ออกมาน้อยมันเลยทำให้มันดูล้นๆแต่ตอนนี้เนี่ยเพื่อกระจายให้ความสะดวกกับประชาชนมากขึ้นก็จะเติมออมสินกับธกส.เข้าไปเดี๋ยวออมสินก็จะเข้ามาในระบบนะครับแต่ออมสินนี่จะเข้ามาในรูปแบบไหนเช่นจะมีเคาน์เตอร์ได้ไหมหรือจะผ่าน ATM หรือว่าจะเป็นระบบเน็ตแบงค์เนี่ยเดี๋ยวต้องประเมินอีกทีนึงครับแต่กรุงไทยเนี่ยมีครบคือเคาน์เตอร์ก็ได้เน็ตแบงค์ก็ได้แล้วก็ ATM ก็ได้เพียงแต่ว่าสลากนั้นหมดเร็วก่อนที่จะเข้าเคาน์เตอร์เพราะฉะนั้นการเข้าเคาน์เตอร์เนี่ยมันจึงทำให้ล่าช้ากว่าการใช้อินเทอร์เน็ตหรือว่าเน็ตแบงค์ครับหมายความว่าหลังจากนี้จะมีโอกาสที่จะพิมพ์ออกมาเพิ่มเติมมากมีโอกาสครับมีโอกาสครับก็มีโอกาสมากเลยแหละเกือบ 100% นะพิมพ์แน่พิมพ์แต่ว่าเมื่อไหร่เวลาไหนแค่ไหนครับก็ต้องค่อยๆทยอยครับถ้าฟังคำสัมภาษณ์ของท่านประธานบอร์ดนะซึ่งเราก็คุยแล้วจะค่อยๆเติมเข้าไปเพราะว่าถ้าเติมเข้าไปเยอะนี่มันช็อค
เหมือนกับเวลาให้วิตามินเนี่ยต้องค่อยๆให้เพราะนั้นเนี่ยเราจะค่อยๆเติมไป10ล้านฉบับลองดูซิว่า10ล้านฉบับเนี่ยสลากมันบวมไหมคือสลากมันล้นไหมคนขายเจ็บตัวไหมคนขายได้รับเพิ่มจริงไหมครับหรือมันยังวนไปอยู่ในบรรดาคนที่ขายเก๊อยู่นะเพราะเนี่ยมันจะค่อยๆพิมพ์เข้าไปแล้วมีมาตรการเสริมเข้าไปเรื่อยๆครับเราตั้งเป้าไหมครับว่าจะต้องเข้าถึงกี่รายผู้ค้ารายย่อยที่เราต้องการตัวเลขโดยภาพเนี่ยถ้าอยู่ที่ประมาณ 70% คือถ้าได้ประมาณสักนะครับจาก 500,000 คนเนี่ยจาก 150,000 คนเนี่ยถ้าได้ประมาณสักแสนคนเนี่ยนะครับหรือ 70,000 ถึง 100,000 คนเนี่ยน่าจะเป็นตัวเลขที่ดีน่าจะสมดุลแล้วก็เป็นตัวเลขที่แท้จริงใช่ครับใช่ครับของจริงไม่เก๊ใช่ครับประมาณนั้นแต่ว่าการใส่แบบนี้เนี่ยเบื้องต้นก็อยากให้ได้ประมาณ 60,000 คนเป็นเบื้องต้นก่อนนะครับครับคุณผู้ชมครับที่เราคุยกันในวันนี้นะครับทั้งเรื่องราวของเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นในปีนี้แล้วก็เรื่องราวของการขายสลากก็ดีนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เป็นการทำให้เงินสะพัดสลากก็ทำให้เงินสะพัดเช่นเดียวกันมหาศาลเหมือนกันนะครับเราดูทิศทางของปีนี้ไปแล้วนะครับก็ต้องจับตาดูว่าหลังจากนี้ภาครัฐเองก็จะมีมาตรการการกระตุ้นทางเศรษฐกิจมาตรการลงทุนขนาดใหญ่ต่างๆที่สามารถออกมาเติมเม็ดเงินแล้วก็สามารถที่จะทำให้เงินสะพัดมากขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะครับจับตาดูนะครับหลังจากนี้ครับวันนี้ขอบคุณท่านอาจารย์ธนวัฒน์ผลวิชัยนะครับขอบคุณครับครับนี่คืออีก1สัปดาห์นะครับที่นำมาฝากกันนะครับเรื่องของปากท้องเรื่องราวของเศรษฐกิจนะครับก็ถึงแม้ว่าเราก็จะต้องมีการช็อปช่วยชาติกันนะครับแต่ก็อย่าลืมออมด้วยเช่นเดียวกันนะครับสร้างบาลานซ์สร้างสมดุลกันนี่คือทั้งหมดของนิวข่าวดึกสุดสัปดาห์ค่ำคืนนี้กับผมประวันศิริอิสระนันท์พบกันใหม่โอกาสหน้าคืนนี้สวัสดีครับ